ไปต่อกันที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดกิจกรรมนำเยาวชนดีเด่นเข้าค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติปี2560ค่ะพลเอกสิงหาสาวัสดิประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมเป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติปี2560 พร้อมทั้งให้โอวาดก่อนเดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ศูนย์ปฏิบัติการชนบุรีบริษัทปตทจำกัดมหาชนว่าสำหรับกิจกรรมที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักชาติรักในภูมิปัญญาไทยและยึดถือเป็นหน้าที่ที่มีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนก้าวสู่ไทยแลนด์4.0ค่ะ